สวัสดีครับพี่น้องชาวคีเตอร์และชุมชนชาว YouTube ท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับในคลิปนี้นะฮะจะมานำเสนอนะครับการงานอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนในวัยประถมศึกษาตอนปลายนะครับเพื่อจุดประกายความคิดให้เขานะฮะเมื่อวันหนึ่งนะฮะเขาจบการศึกษาไปไม่มีอาชีพก็สามารถที่จะเป็นประกายความคิดให้เขาได้นะฮะนั่นก็คืออาชีพการปลูกต้นไม้ขายนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับแต่สำหรับวันนี้นะฮะจะเป็นไม้เพื่อความบันเทิงนะครับก็คืองานบอนไซง่ายๆนะครับสำหรับเด็กและเยาวชนที่พอจะรับได้มาดูกันนะครับในวันนี้ไม้ที่คุณครูจะนำเสนอวันนี้นะฮะเป็นไม้ง่ายๆอยู่ในบ้านเรานี่แหละมองรอบกายนี่ก็มีเดี๋ยวจะพาไปขุดนะครับเมื่อปลูกลงไปในกระถางจะเป็นลักษณะนี้นะฮะเราจะมีอุปกรณ์ก็จะมีกระถางเล็กๆนะครับต้นนี้เขาเรียกว่าต้นใครรู้จักบ้างเอ่ยเคยเห็นไหมฮะต้นอะไรครับไม่รู้จักชื่อใช่ไหมแต่ตามชายคลองเยอะมากเลยเขาเรียกว่าต้นไกลขุนไกลขุนช้างขุนแผนนักเรียนที่เคยได้ยินใช่ไหมขุนช้างขุนแผนอันนี้ขุนไกลพ่อขุนแผนอันนี้เหมือนกันขุนไกลขุนไกลเป็นไม้ที่พื้นเมืองเป็นไม้พื้นเมืองของภาคกลางนี่แหละเยอะเพราะว่าเขาจะอยู่ในที่ชื้นได้เวลาเมล็ดเขาร่วงไปทางไหนเขาเกิดได้ในที่ชื้นที่กระถางต้นไม้ของเราเหมือนกันทีนี้ต้นเขาไม่เป็นแบบนี้นะฮะคุณครูเอามาก็ดัดลวดนำมาปลูกลงในภาชนะเล็กๆได้เขาเรียกว่าบอนไซจิ๋วนะไม่ใช่จิ๋วอย่างเดียวจิ๋วแค่นี้เองนะครับสามารถปลูกได้เพิ่มเป็นการเพิ่มมูลค่ากระถางเป็นกระถางแบบของภาชนะของญี่ปุ่นเข้ามาขายเป็นมือสองอ่ะลูกช่างกิโลขายเราซื้อมาก็เจาะทำเป็นรูระบายน้ำแล้วก็มาปลูกในลักษณะนี้นะครับแบบนี้นะครับจะเล็กมากเลยนะฮะเขาไว้ประดับฮะเป็นเพื่อความบันเทิงนะครับขายได้ไหมขายได้ต้นนี้ประมาณ80บาทครับตั้งราคาไว้80บาทเพราะเขามีลายสวยครับลายข้างนี่สวยมากแล้วก็นะครับพอปลูกแล้วจะสวยนะครับงานบอนไซคือไม้ย่อส่วนธรรมชาติลงมาไว้นะฮะให้เล็กๆอย่างนี้นะเวลารดน้ำเดี๋ยวครูบอกเลยเวลารดน้ำเราจะใส่ภาชนะจานรองแบบนี้หาภาชนะแบบเนี้ยเดี๋ยวเย็นๆนะครับเย็นๆเดี๋ยวพาไปขุดแบบนี้ครับเอาน้ำหล่อไว้ให้เขาดูดน้ำเข้าไปทางนี้นะฮะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นักเรียนถามว่าเอ๊ะคุณครูครับผมไม่มีภาชนะแบบนี้ใช้แบบอื่นได้ไหมฮะได้ครับแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นพลาสติกเล็กๆอันนี้2ใบบาทอย่างเงี้ย4ใบบาทหรือคุณครูหนูเอาพลาสติกขวดพลาสติกได้ไหมเหมือนที่หนูใช้อ่ะได้ครับนะแล้วแต่เราปลูกแบบนั้นก่อนของคุณครูครูก็จะไปซื้อภาชนะแบบนี้แบบเขาใช้จริงนะครับแต่ว่าเราเอามาเจาะมันเป็นของมือสองมืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาทิ้งอ่ะไม่ได้มาตรฐานนะฮะอย่างเงี้ยฮะนี่คือภาชนะปลูกที่หนึ่งนะวัสดุปลูกก็คือเป็นดินเป็นใบกำปูเป็นใบไม้ผุนะครับหาได้อย่าใช้ดินเหนียวไม่ให้ใช้ดินเหนียวเพราะดินมันเหนียวเกินไประบายน้ำไม่ดีต้นไม้ก็ไม่เจริญเติบโตปุ๋ยนี่ให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ดินปลูกนี้เราจะต้องเป็นดินที่ร่วนนะครับใช้แกลบดำขุยมะพร้าวหมักแช่น้ำให้ย่อยสลายนะฮะคุยมะพร้าวเนี่ยเอามาใหม่ๆนี่เรามาปลูกเลยไม่ได้มันจะมีกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์มันจะทำให้ต้นไม้ร้อนตายและเมื่อกี้นี้วัสดุปลูกอุปกรณ์ปลูกต่อไปเครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยในการปลูกไม้จิ๋วๆอย่างนี้ทำยังไงไม้พลายเล็กๆครับเราไม่มีเราใช้ช้อนก็ได้ช้อนกาแฟทำไมต้องใช้เพื่อที่ตักดินนะครับนะครับตักดินใส่ถ้าเรามือจับเลยเขาก็ไม่ได้นะฮะเนื่องจากเขาเล็กจัดนะครับ
แบบนี้นะครับเล็กๆนะครับคุณครูทำให้ดูเราต้องใช้ไม้ครับใช้ช้อนใช้ไม้หรือใช้ช้อนกาแฟนะหลังจากนั้นก็ต้องล้างนะฮะเราไม่ใช้นะครับไม้ปลายแหลมนี่ไม้เสียบลูกชิ้นตะเกียบมันเหลาปลายให้แหลมแหลมแบบนี้นะครับแหลมแหลมเสร็จแล้วทำไมเอามาเขี่ยฮะเขี่ยดินออกจากรากเราจะโชว์รากนะครับเมื่อโชว์รากเสร็จแล้วมันจะเป็นไม้รากโยงสวยงามแบบนี้ก็นำไปขายได้เราไม่ขายเราเอาไว้เองได้ไหมได้ไว้ประดับครับประดับที่โต๊ะอาหารโต๊ะรับแขกแต่ต้องหาจานรอง 2-3 วันเราก็ออกไปรับแดดทีนึงเราต้องทำไว้เยอะๆเหมือนที่นักเรียนทำนะครับนักเรียนชำเพมหน้าไปแล้ววันนี้จะพาไปขุดไม้ที่มันเกิดอยู่ตามตรงนี้แหละข้างๆเรียนเราเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไม้พวกนี้ที่เราทิ้งเนี่ยเรามาทำเป็นประโยชน์งานบอนไซเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นไม้ประดับในครัวเรือนได้ไปดูกันครับนะฮะที่ต้นไกลนี่ขุนไกลยังมีเลยทีนี้เราจะต้องแซะออกเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้แซะแซะก็พยายามให้เหลือรากนะฮะนิดนึงนะครับถ้าไม่เหลือจริงเราก็ไปชำเอานะครับเอาขอบมันเนี่ยเอาขอบเสียมั้ยคอยแซะเอาลองดูนะครับอะไรครูอย่างเงี้ยไอ้ก็ไอ้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะเนี่ยต้นลูกใต้ใบอันนี้เป็นขุนไก่มิ้นมาใกล้ๆก็ได้ลูกเว้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแค่นี้เองนะครับนี่เราจะอันนี้เป็นไกลแบบนี้แม็กจะไม่ได้รากแต่ว่าเราไปชำได้นะครับอันนี้ไว้ชำทีนี้วันนี้จะเอาแบบนี้มาให้นักเรียนได้ดูก่อนเป็นขุนไกลเหมือนกันแต่เป็นไม้เล็กๆเราต้องการทำลงในกระถางต้นไม้เหมือนกันเหมือนไหมลูกไม่เหมือนครับมันจะต่างกันนิดนึงเอาขั้นตอนแรกนะครับง่ายๆเลยเราได้ต้นไม้มานะฮะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่มีความทนมากนะตายยากนะครับเมื่อตายยากนะครับเราก็ไม่ใช่ไม่ตายนะฮะเราก็ต้องพยายามอย่าให้เขาช้ำนะฮะนะดูรากเขาเป็นไม้ที่เขาเพาะเขาเกิดขึ้นจากเมล็ดนะครับคุณครูก็จะมาเข้าลวดทำไมต้องพันลวดเขาเหตุผลที่พันลวดเขาก็เพราะว่าต้องการที่จะบิดดัดโค้งงอนะคุณครูต้องการบิดดัดโค้งงอลำต้นเขานั่นเองนะครับถ้าอย่างเงี้ยฮะนักเรียนดูนะถ้าแบบนี้นะแบบไหนสวยก็สวยคนละแบบเนี่ยแบบลำต้นตรงแต่มันจะไปไม่สิ้นสุดนะครับถ้าแบบนี้เราก็จะเรียกว่าให้เกิดลีลานะฮะให้เกิดความสวยงามเหมือนไม้ต้นใหญ่ที่ถูกจำกัดลงในภาชนะเล็กๆนะครับเนื่องจากต้นไม้เล็กมากเราต้องใช้ลวดนะฮะลวดนี้เป็นลวดในงานบอนไซโดยเฉพาะนะครับเป็นลวดในงานต้นไม้โดยเฉพาะเราก็ค่อยๆนะฮะเราอย่ารัดแน่นจนเกินไปนะครับใช่ครับนะฮะแบบนี้นะแบบนี้นะครับเราค่อยๆพันลวดรอบนะครับพันลวดรอบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลวดตรงนี้ระมัดระวังอย่างยิ่งครับเนื่องจากไม้เขาเปราะถ้าเขาเปราะเขาจะทิ้งกิ่งนะฮะแล้วก็จะตายนะครับนะเราก็จะต้องเริ่มใหม่อีกนะฮะต้องใช้ความทนุถนอมพอสมควรนะครับแบบนี้นะครับมาดูนะคุณครูก็จะตัดลวดในส่วนเกินออกนะเราเมื่อเข้าลวดแล้วต้นไม้จะเป็นลักษณะนี้ครับทีนี้เราจะบิดแบบไหนเราก็จะบิดตามที่เราต้องการว่าจะเล่นลีลาแบบให้สวยงามนะครับอันนี้ครูก็จะบิดเป็นรูปตัวเอสนะรูปวงกลมบ้างรูปตัวเอสบ้างนะครับแล้วแ
นะครับนะฮะแบบนี้ครับก็จะกลายเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆนะฮะมีลีลาสวยงามนะครับถ้าใบมากไปนะครับเราก็ตัดออกนะครับเพื่อที่จะให้เห็นลำต้นหรือโครงสร้างนะครับแบบนี้นะครับคุณครูจะปลูกในภาชนะตัวนี้รากเราไม่ตัดนะฮะเราจะม้วนลงไปเนื่องจากเขามีน้อยนะครับรากเขาเล็กเกินไปเราไม่ต้องตัดนะครับแล้วนะเราก็เดี๋ยวคุณครูเอาดินลงไปก่อนนะวัสดุปลูกนะจะเป็นใบไม้นะขุยกะเพราต้องหมักก่อนนะครับมันจะคนละอารมณ์วัตถุต่างกันแต่นี่ไม่ใช่นี่จิ๋วนะฮะอันนี้จิ๋วนะก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าไม้ข้างทางข้างรั้วริมสวนของเราก็สามารถสร้างงานบอนไซได้สร้างงานไปปลูกในบ้านได้นะครับแบบบางครั้งมันอยู่ที่ภาชนะด้วยนะครับอย่างภาชนะ2อันนี้อารมณ์ต่างกันเลยนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะไปปลูกเองได้นะครับเมื่อเราเรียนจบไปจบมัธยมนะไม่มีอะไรทำก็ทำไปเผื่อวันหนึ่งได้ไปขายได้นะฮะอย่างเงี้ยกินได้เมียDa da 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 da